สวัสดีค่ะคลิปนี้ลูกหมูจะมาชวนเพื่อนๆถักหัวใจนะคะมิกกี้เมาส์และก็มินนี่เมาส์นะคะแบบง่ายๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเป็นพวงกุญแจไว้สำหรับแจกวันวาเลนไทน์นี้นะคะคลิปนี้ลูกหมูจะไม่ได้สอนถักตัวหัวใจนะคะคลิปถักหัวใจนะคะเราจะใช้แพทเทิร์นตัวเดียวกันกับถักตัวหน้าคิตตี้นะคะเดี๋ยวลูกหมูจะแปะลิงก์นะคะแพทเทิร์นไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆย้อนไปดูขั้นตอนในการถักงานหัวใจนะคะลูกหมูมีถักไว้แล้วนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะคลิปนี้ลูกหมูจะขออธิบายนะคะอธิบายตัวแพทเทิร์นในที่เราจะสลับลายนะคะตัวคิตตี้เราจะถักนะคะแพทเทิร์นเขาจะเป็นสีเดียวนะคะแต่มิกกี้นะคะมิกกี้เมาส์แล้วก็มินนี่เมาส์นะคะเราจะสลับสีนะคะเราจะเปลี่ยนสลับสีในแถวที่10นะคะเราจะถักสีดำมาทั้งหมด9แถวนะคะพอแถวที่10นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะถักเป็นสีแดงลงมาหมดเลยนะคะตั้งแต่แถวที่10ไปถึงแถวที่17นะคะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะหรือว่าถ้าเราจะถักเป็นมินนี่นะคะแถวตั้งแต่แถวที่1มาถึงแถวที่9เราจะถักเป็นสีดำนะคะแล้วก็แถวที่10ไปถึงแถวที่17นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะเป็นงานดิบนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งนะคะคลิปนี้เราจะตกแต่งอย่างเดียวนะคะเราจะมาตกแต่งน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีการตกแต่งเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งนะคะลูกหมูก็จะใช้มุกนะคะตัวนี้จะขนาด4มิลนะคะ4มิลหรือ5มิลนะคะตัวนี้4มิลก็ได้5มิลก็ได้นะคะจะเป็นไซส์เล็กนะคะสีเพื่อนๆก็เลือกสีตามที่เราต้องการนะคะลูกหมูจะใช้เป็นเลือกเป็นสีขาวนะคะอันนี้ลูกหมูซื้อมาจะเป็นสีคะสีนะคะเป็นสีพาสเทลนะคะเดี๋ยวลูกหมูจะคัดเลือกนะคะเอาแต่สีขาวนะคะจะใช้เป็นมุกสีขาวอย่างเดียวแบบนี้นะคะมีใช้ปืนกาวนะคะพร้อมกาวนะคะก็จะมีไหมนะคะไหมสีชมพูนะคะสีพายนะคะตัวนี้ลูกหมูใช้เบอร์130นะคะจะถักเป็นโบนะคะตัวนี้ถักเป็นโบของมินนี่นะคะเข็มโคเชนะคะลูกหมูใช้เบอร์3/0นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะถักชิ้นโบก่อนเดี๋ยวเราเสียบกาวไว้ให้ร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาถักโบรอนะคะเหลือไหมยาวไว้เย็บด้วยนะคะเราจะถักโบนะคะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่ขึ้นโซ่4 1 2 3 4เราจะเอฟนะคะย้อนลงมานะคะในที่หลักแรกนะคะถัดลงมานะคะจากหัวเข็ม3หลัก1 2 3นะคะเราจะย้อนลงมาถักที่หลักแรกตรงนี้เราจะถักทั้งหมด 3F นะคะในหลักเดียวกัน1 2
3แล้วก็ถักโซ่3 1 2 3 4ลงไปในหลักที่หลักเดิมหลักเดียวกันนะคะแล้วก็โซ่3 1 2 3เราจะถัก 3F นะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็โซ่3 1 2 3 4ปิดชิ้นงานตัดไหมยาวนะคะเราจะพันนะคะไหมตรงกลางให้เป็นสายคาดนะคะเราจะพันรอบทั้งหมด 5-6 รอบนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มัดมัด2รอบนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะโบเล็กนะคะสำหรับติดของติดมินนี่นะคะตัวนี้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดนะคะติดตัวกระดุมหน้าตัวของมิกกี้ก่อนนะคะ2เม็ดนะคะให้เพื่อนๆกะตำแหน่งที่เราจะติดนะคะประมาณนี้กะตำแหน่งเองได้เลยนะคะตัวกระดุมของมิกกี้นะคะลูกหมูจะใช้สีเหลืองนะคะมิกกี้เมาส์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากนะคะติดแค่2เม็ดนะคะส่วนมินนี่นะคะตัวมินนี่นะคะเราจะติดเยอะหน่อยนะคะ7รอบเลยเราจะใช้สีขาวมุกนะคะตัวนี้ติดแล้วก็ติดโบตรงกลางตรงนี้นะคะชิ้นที่เป็นรอยต่อนะคะเราจะเอาไว้ด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าเราจะเป็นชิ้นสวยๆนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตรงกลางตรงนี้นะคะพอเราติดกาวตรงนี้แล้วนะคะติดโบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเย็บตรงนี้เก็บอีกรอบนึงนะคะเ
ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะติดมุกนะคะให้รอบนะคะติดมุกแบบนี้นะคะเพื่อนๆติดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะสอดเข็มนะคะของไหมตัวที่เป็นเชือกโบนะคะเราจะเก็บนะคะมัด2รอบนะคะแล้วก็สอดเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะติดอีก1เม็ดตรงนี้นะคะเราติดมุกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตกแต่งเรียบร้อยนะคะแบบง่ายๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นมินนี่เมาส์แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็เอาพวงกุญแจเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะคะก็มาใส่ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ